ทุกแทบบ้าเจ๊ติ๋มเผยชีวิตใบเตยในคุกแม่พิงกี้กอดปลอบแม่ป๋องทุกที่สุดปมลูกชายเสียงเครือเผยชีวิตใบเตยในคุกเจ๊ติ๋มทีวีภูเล่านักร้องสาวทุกหนักเหมือนจะบ้าหลังขึ้นศาลล่าสุดแม่พิงกี้คอยกอดปลอบแม่ป๋องทุกอย่างที่สุดปมลูกชายจากกรณีเมื่อวันที่10กรกฎาคมศาลนัดตรวจพยานคดีแชร์ฟอเร็กซ์ทีดีใบเตยอาสยามซึ่งตัดผมสั้นสู้ผอมและผิวคล้ำร่ำไห้เจอดีเจแมนพัฒนพลสามีซึ่งได้เข้าอบกอดให้กำลังใจภรรยาระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคมติ๋มทีวีภูได้โพสต์คลิปเล่าชีวิตใบเตยในคุกด้วยเสียงเครือด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปครั้งนี้เขาออกมาที่ศาลเขาก็ต้องถูกไปกักตัวอีก10วันคือไม่ได้เจออ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจออ้อยแม่ของพิงกี้เขาจะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่พิงกี้เขาเหมือนอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปลอบประโลมคอยกอดคอยลูบศีรษะเขาแต่เป็นระเบียบออกมาที่ศาลแล้วต้องกักตัวเรื่องโควิดปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่น10วันจะเป็นวันที่เขาทุกข์ที่สุดในโลกเขาบอกเขาเคยถูกออกมาแบบนี้เวลามาขึ้นศาลเขาบอกว่าเขากลับออกไปเขาทุกข์มากเล่าให้ฟังว่าทุกข์มากเหมือนจะบ้าเลยต้องอยู่คนเดียวก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่บ้าจะดีขึ้นก่อนหน้านั้นติ๋มทีวีภูได้เล่าด้วยเสียงสั่นเครือถึงรักของดีเจแมนกับแม่ป๋องพิมพ์แขว่าเขาทุกข์มากลูกดั่งดวงใจเขาต้องไปอยู่ในคุกเขาก็เป็นคนที่รักแม่มากทำงานมาก็ปลูกบ้านให้แม่เขาเคยมาเล่าว่าปลูกบ้านให้แม่แม่ดีใจมากแม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแม่เล่นละครเป็นครูสอนนัฏศิลป์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาปลูกบ้านให้แม่แม่ก็ภูมิใจในตัวเขามากวันหนึ่งเขาล้มความฝันล้มภาพดีทั้งหมดของครอบครัวเขาเพราะตัวเขาคนเดียวเขาก็โทษตัวเองมากเพราะเขาไปเข้าใกล้ชิดกับอภิรักษ์เขาไม่รู้ว่าอภิรักษ์เป็นคนเก่งคนรวยใช้เงินฟุ่มเฟือยได้มาเผื่อแผ่เขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเงินเหล่านั้นเป็นเงินอะไร